เสื้อใครครับเสื้อคุณว่าเคยมาที่นี่ด้วยถามทำไมอ่ะก็ถามเฉยๆอยากรู้ว่าพาผู้ชายขึ้นห้องมากี่คนแล้วนี่คุณจะบ้าปะพูดจาอะไรหักให้เกียรติคนอื่นเขาบ้างดีลุงนี้ฉันปล่อยให้คุณตัวเหม็นตายอยู่ในรถดีกว่าปะไม่ต้องขึ้นมาอาบน้ำหรอกจะว่าคนอื่นนะเลิกบ่นได้แล้วไปเรียน acting กันดีกว่าเร็วคุณสิวาใช่ไหมคะครับครูแอนนะคะสวัสดีครับโอเคหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทำงานร่วมกันอีกนานคุณสิวาโอเคใช่ไหมคะลองดูได้ครับโอเคเห็นก้าใสบอกว่าคุณสิวาเนี่ยเคยเทคคอร์สมาจากต่างประเทศแล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผมเคยทำแล้วเนี่ยผมจะบอกแล้วกันนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณสิวามาเรียนสักอาทิตย์ละ2ครั้งสะดวกไหมคะไม่มีปัญหาครับโอเคแต่แก้อยากให้คุณสิวามาเรียนสัก4ครั้งก่อนนะคะพอเปิดกล้องก็ให้มาเรียนด้วยกันด้วยได้ค่ะโอเคตามนั้นเอ็กซ์ไซส์ต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะครับแก้วใสค่ะมาช่วยครูหน่อยแก้วเหรอคะแก้วสิจะใครแล้วค่ะโอเคมายืนแทนที่ครูเลยจ้ะโอเคอ่ะสองคนนะคะมองหน้ากันไว้มองหน้ากันไว้นะคะและถอยหลังคนละ2ก้าวโอเคทีนี้ให้2คนมองตากันใช้ eye contact นะคะสบตากันมองมองตากันไว้แล้วหาส่วนที่สวยงามที่สุดในตัวของคนที่อยู่ตรงหน้าของเราค่ะสวยที่สวยงามที่สุดอาจจะไม่ใช่ตาสวยจมูกสวยหรือปากสวยคิ้วสวยอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดของเราThank you.
ีนี้ครูอยากให้ทั้งสองคนนะคะหลับตาแล้วหาคำหนึ่งคำที่เราต้องการจะบอกกับเขานะคะลองนึกย้อนไปซิว่าเราเจอเขายังไงเป็นยังไงรู้สึกอะไรและอยากบอกอะไรกับเขานะคะเมื่อหาหนึ่งคำนั้นได้แล้วก้าวเข้าหากันคนละหนึ่งก้าวแล้วกอดค่ะแล้วบอกความรู้สึกหนึ่งคำของเรานั้นผ่านการกอดของเรานะคะส่งผ่านความรู้สึกของเราคำพูดหนึ่งคำที่เราอยากจะบอกกับเขาผ่านการกอดครั้งนี้ค่ะแล้วถอยออกมาคนละหนึ่งก้าวค่ะและค่อยๆลืมตาขึ้นโอเคคุณสิวาคะคิดว่าแก้วใสเมื่อกี้เขาต้องการจะบอกอะไรกับเราโอ้หัวใจเขาเต้นแรงมากครับคงจะเขินหรือว่ารู้สึกดีอะไรสักอย่างไม่ใช่ละมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะครูคือแก้วพยายามจะบอกเขาว่าให้เขาตั้งใจเรียนนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นแก้วใสคิดว่าคุณสิวาต้องการจะบอกอะไรเราเมื่อกี้